สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับผมหมอวินัยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น 1.5 ได้นะครับผมเชื่อว่าเราคงไม่ตกหล่นข้อมูลครับเรามาเริ่มกันสำหรับเรื่องวัคซีนเด็กที่มีคนถามมาอยู่เรื่อยๆนะครับอันที่หนึ่งคือปัญหาเรื่องวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็ไม่แปลกแล้วเป็นอะไรที่เราคาดคะเนอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่มีการนำเสนอให้วัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยปีที่แล้วก็จะมีกระแสมีการตื่นตัวมากขึ้นพอต่อมาคนฉีดมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มต่อไปที่เราขยับมาก็คือเด็ก12จนถึง18ใช่ไหมครับซึ่งช่วงนั้นก็เหมือนเดิมครับก็มีกระแสมีการตื่นตัวนะครับสุดท้ายเด็กแทบจะทั่วโลกในประเทศใหญ่ๆแม้กระทั่งประเทศเราก็ฉีดไปแล้วนะครับฉีดไปพอสมควรแต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายรายที่ยังไม่ได้ฉีดแน่นอนครับปัจจุบันทิศทางก็ขยับขึ้นมาเป็นเด็กอายุ5ขวบจนถึง12ขวบและในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอยื่นการรองรับของ FDA หรือ Authorization เนี่ยนะก็คือเด็กตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนั้นจะสังเกตว่าทิศทางวัคซีนเนี่ยพอเราประชากรส่วนใหญ่ฉีดแล้วก็จะขยับลงมาที่เด็กวัยรุ่นแล้วก็เด็กเล็กนะครับก็แน่นอนครับทุกๆครั้งที่มีการนำเสนอก็จะต้องมีความเป็นห่วงของผู้ปกครองวันนี้เรามาลองดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ผมสรุปมาให้เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองส่วนผมในฐานะก็พ่อลูกสองนะครับก็ขอแบ่งประสบการณ์แล้วก็แบ่งมุมมองในแง่นี้ด้วย